คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2020ค่ะเรียกว่าคุ้มมากสำหรับคนดูนะคะดูแค่คลิปเดียวรู้เลยนะคะว่าเราควรจะไปกินร้านอะไรร้านอะไรร้านอะไรบ้างนะคะเรากำลังกินซันเดย์บรันช์กันนะคะที่ยูนิมานนะคะสิ่งนี้นะคะเรียกว่าบลูชีสนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้น้องๆชิมกันนะคะว่ารสชาติของบลูชีสนั้นเป็นอย่างไรวันนี้แกไม่ต้องถ่ายอะไรทั้งนั้นฉันจะถ่ายแกก่อนแกสองคนจะให้ชิมชีสที่รสชาติเข้มข้นที่สุดเรียกว่าบลูชีสเอกลักษณ์ของมันนะอยู่ตรงที่สีฟ้าเขาเรียกว่าบลูชีสอ่ะชิม1 2 3ชิมรู้ไหมว่าสีฟ้าเกิดจากอะไรลาเชื้อลากลิ่นแม่งมากมากเป็นไงเข้าถึงไหมเข้าถึงว่าแต่เขาบอกว่ากินชีสเนี่ยจะดีนะชีสช่วยย่อยอ่ะลองดูไม่เป็นไรเขาเคยกินแล้วเราไปกินอย่างอื่นดีกว่าเปิดคลิปสุดท้ายของปีด้วยการกินเฟรชโฮอันนี้คือปลาหนึ่งมะนาวตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นติ่มซำที่โมชอบที่สุดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัวจิกอนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2020ค่ะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดคุยกันแรปอัพย้อนหลังกันนะคะว่าร้านอาหารร้านเด็ดหลังจากที่โมจิโกะเนี่ยเป็นฟู้ดเลเวอร์แล้วเราชอบร้านอะไรที่สุดร้านอะไรถูกสุดร้านอะไรอร่อยสุดร้านอะไรตาตื่นใจที่สุดเดี๋ยวเราจะมาจัดแรงกิ้งกันในคลิปนี้นะคะเรียกว่าคุ้มมากสำหรับคนดูนะคะดูแค่คลิปเดียวรู้เลยนะคะว่าเราควรจะไปกินร้านอะไรร้านอะไรร้านอะไรบ้างนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะสิ้นปีแล้วนะคะช่วยกด subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนระหว่างนี้เราก็จะนั่งคิดเรื่อยๆว่าร้านอะไรเราชอบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในพาร์ทต่อไปค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งกินไปตอนนี้กินอีกแล้วคนละวันกันค่ะนี่มอร์นิ่งค่ะคลิปนี้ดูท่าทางมันจะมีแต่กินไม่ใช่นี่เรากินอาหารเช้าจริงๆมันคนละวันกันแล้วทุกคน มันเป็น11 โมงของอีกวันนึงกินอะไรเนี่ยเพื่อกินขันโตช่วงโควิดโรงแรมไหนโรงแรมเขาจะเปลี่ยนเว้ยเขาจะเปลี่ยนเบรคฟาสต์เป็นแบบว่าให้สั่งกินที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ยูนิมานก็คือสั่งที่ไหนก็ได้เขาก็จะมีเซตให้เลือกมีเบรคฟาสต์มีคันโตมีข้าวต้มเป็นโต๊ะชุดให้เลือกตั้งแต่เช้าถึงประมาณแบบ 4-5 ทุ่มเลยคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดรีแคปทั้งปีที่ผ่านมาว่าร้านที่เราไปกันแบบหลายสิบร้านมากมีร้านไหนที่โมชื่นชอบที่สุดมีร้านไหนที่ทุกคนห้ามพลาดร้านไหนถูกที่สุดคุ้มที่สุดพรีเมียมที่สุดอร่อยที่สุดวันนี้จะมาพูดให้หมดก็คือการจัดโมจิโกะอวอร์ดนี่ยอดเลยว่ะเขาจะมีโมจิโกะอวอร์ดเป็นของตัวเองเราจะพยายามทำทุกปีปีที่ผ่านมาเราทำเป็นเหมือน MV เพลงใช่ปะปีนี้เราสึกว่าปีนี้เราอยากทำเป็นโมจิโกะอวอร์ดว่ะเรื่องของกินใช่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเขากินก่อนแล้วก็แต่งหน้าก่อนโอเคทุกคนจะได้ไม่ดูหน้าปลาสดอย่างนี้นะปลาสดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมจิโกะอวอร์ดค่ะในปีนี้นะคะเรามาจัดโมจิโกะอวอร์ดอยู่ที่ยูนิมานเชียงใหม่นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้เห็นบรรยากาศอันสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่นะคะและนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจัดกันนะคะครับผมและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายคลิปนี้
้จะเป็นประโยชน์มากนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่กำลังตามหาร้านอาหารอร่อยอยู่นะคะวันนี้เรามีประกาศหมวดรางวัลปิ้งย่างในดวงใจปิ้งย่างในดวงใจแบงค์เขียวก็เสียวได้แบงค์เขียวก็เสียวได้แบงค์ร้อยก้อยใจแบงค์ร้อยก้อยใจตลาดนัดดีเด่น2020จังหวัดอร่อยย่อยไม่ทันและรางวัลสุดท้ายขวัญใจมหาชนตื่นเต้นว่ะทุกคนโอเคแล้วเราจะเริ่มกันเลยไหมครับสาขาแรกโอเคค่ะปลอก่อนนะคะอันนี้เป็นโมจิโกะอวอร์ดนะคะเป็นรางวัลร้านอาหารในดวงใจของโมและทีมงานโมจิโกะนะคะใช้คนหมดเยอะมากอ่ะเท่าไหร่ครับ3คนเยอะมากเพราะฉะนั้นมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะทุกคนเราไม่ได้บอกว่าร้านนี้ดีที่สุดอร่อยที่สุดแต่เราชอบที่สุดใช่โอเคค่ะสาขาแรกที่เราจะประกาศในวันนี้นะคะสาขาปิ้งย่างในดวงใจเราขอขมวดมา3ร้านที่เราคิดว่าทุกคนไปแล้ว1คือคุ้มแน่นอน2คืออาหารอร่อย3คือวัตถุดิบคุณภาพของที่เขาเสิร์ฟอ่ะดีกว่าราคาที่เขาขายเว้ยร้านแรกที่เราจะแนะนำนะคะเป็นร้านที่อยู่ที่มหาชัยนะคะร้านนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินไข่หมึกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาแจกไข่หมึกไม่อั้นนะคะแถมมีกุ้งแม่น้ำที่เผามาให้แล้วด้วยนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่ากริลโซค่ะร้านนี้เป็นร้านอันดับที่3นะคะร้านกิวโซมูจำได้ว่าเป็นร้านที่แบบเหมือนเป็นปิ้งย่างเกาหลีมีชีสด้วยมีไข่ด้วยจุดเด่นของร้านนี้คืออยู่ที่ไข่หมึกของเขาเลยเป็นไข่หมึกสดๆที่เขาไม่ได้ฟรีซแล้วกระทะเขาอะข้างๆจะมีที่ให้ใส่ไข่กับใส่ชีสด้วยพอเราย่างไข่หมึกเกรียมๆแล้วเอาไข่หมึกจ้วงชีสแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มของเขาบอกเลยทุกคนฟินมากๆเด็ดดวงเด็ดมากๆและกุ้งเผาก็สดมากๆเช่นกันข้อดีของร้านนี้คือกุ้งเผาไม่ต้องเผาอีกส่วนอันดับที่2นะคะเป็นอันดับที่บอกเลยว่าตาตึงและตะลึงปึงปังมากๆเนื่องจากร้านนี้เสิร์ฟปลาหมึกไซส์เท่านี้1ตัวโลอ่ะทุกคนร้านนี้นะคะขอแนะนำอาป่ากุ้งย่างบุฟเฟ่ต์เนี้ยกินไม่อั้นไม่จำกัดเวลาราคา299ปลาหมึกอ่ะใหญ่กว่าหน้าร้านนี้ราคาดีราคาถูกมาก299รวมน้ำรวมเครื่องดื่มรวมน้ำแข็งมีซูชิมีเป็ดย่างมีกุ้งอบวุ้นเส้นมีหมูกระทะมีอาหารทะเลมีแช่อิ่มมีเค้กมีทาร์ตมะพร้าวมียำด้วยคือของกินเยอะมากแต่จุดเด่นทีเด็ดของเขาเลยคือปลาหมึกที่มันตัวเท่านี้ตัวเท่าหน้าหมูตัวเท่านี้จริงๆแล้วหลังจากที่เราลงคลิปไปทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยมันเท่านี้จริงๆไหมเคยไปกินแล้วแบบเอ้ยมันไม่เห็นจะมีเท่านี้เลยวันที่เราไปอ่ะร้านเขาได้ปรับปรุงแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนมันเลยอลังการมากๆเลยนะคะคือเลิศมากอันนี้คือร้านอันดับ2ค่ะเย้สองยังขนาดนี้1ยังขนาดโอ้โหร้านอันดับ1เราได้เตรียมมอบของรางวัลให้กับร้านอันดับ1ด้วยนะคะจากประสบการณ์1ปีนะคะที่โมจิโกะนะคะได้ออกไปตะลุยหาร้านอาหารมาทั้งหมดหลากหลายร้านมากเลยนะคะเราได้ร้านปิ้งย่างในดวงใจของเรานะคะซึ่งขอบอกเลยว่าร้านนี้ไม่มีรีวิวในวงในเป็นร้านที่เราไม่ได้รีเสิร์ชหาคนท้องถิ่นบางคนก็ยังไม่รู้แล้วบอกเลยว่าเรารู้เพราะเราขับรถผ่านจริงๆจริงร้านนี้นะคะขอมอบให้กับทันทารันทันทานทันทันทานยิ่งคุณชาบูจังหวัดเชียงใหม่ค่ะร้านมาวงการบุฟเฟ่จะต้องสะเทือนเมื่อเจอกับร้านนี้ไม่เคยเจอร้านไหนที่ให้เนื้อผัดเองขนาดนี้โอ้โหถ้ากินได้หมดไม่เป็นไรก็แถมคุณให้คุณจะมากต่อไม่จำกัดเวลาด้วยทุกคนร้านนี้เด็ดมากเป็นร้านที่เราไปซ้ำใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเนื้อสไลด์ถัดยักษ์ที่เราสามารถเลือกความหนาบางได้หมดเลยและที่สำคัญคือเขามีแบบหมูหลายสไตล์และเนื้อหลากหลายมากมีทั้งเนื้อใบพายเนื้อน่องลายเนื้อสันนอกเนื้อสันในคือไปได้หมดเลยเราสามารถแบบไปกินคนเดียวก็เปิดได้2เตาเลยเตาชาบูและเตาปิ้งย่างได้เลยมันก็แล้วแต่ลูกค้าจะกิน2เตาก็ได้แล้วเขาจะมีซอสอ่ะไอ้ซอสสีดำๆอ่ะคอนเสิร์ตที่เอาไว้ปิ้งกับผัดกับหมู3ชั้นผัดกับอะไรอย่างเงี้ยดีมากร้านนี้คือบอกเลยว่าคุ้มใน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 คุ้มแล้วทุกคนมากินต้องติดใจเราดีใจมากคือเรารีวิวร้านนี้ไปปุ๊บร้านแตกเลยเพราะว่าของเขาอร่อยและของเขาดีจริงๆทุกคนแล้วเราก็ดีใจมากที่แบบเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักร้านดีๆอันนี้เป็นสิ่งที่เติมเต็มโมจิโกะในปีนี้มากเลยนะใช่ครับขอปรบมือค่ะเย้สาขาต่อไปนะคะแบงค์เขียวก็เสียวได้
็นร้านอาหารที่เราแค่มีแบงค์20ใบเดียวแล้วก็ไปนั่งกินแล้วเราก็อร่อยได้เลยแล้วก็คุ้มค่าถูกอร่อยกว่าราคาอิ่มรสชาติดีหมวดนี้นะคะมีทั้งหมด2ร้านนะคะเป็นร้านที่ราคา20บาทเท่านั้นเราจำชื่อร้านไม่ได้แต่เราจำรสชาติของร้านอาหารได้นะคะร้านที่ภูเก็ตนะคะที่ขายราคา20บาทเมนูที่อร่อยมากๆคือปูผัดผงกะหรี่ค่ะปูทอดกระเทียมทุกอย่างคือ20บาทคุณภาพเนี่ยเกินราคาปูผัดผงกะหรี่เขามันเป็นแบบครีมๆถึงเครื่องมันครีมๆแล้วก็มีเครื่องถึงแล้วก็มีปูที่แบบได้ก้ามปูมาเลยอ่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่เศษปูนะคะทุกคนร้านนี้ดีมากๆเลยค่ะส่วนอีกร้านนึงนะคะที่เราจะให้รางวัลนี้นะคะเป็นร้านที่บอกเลยว่าเรารีวิวปุ๊บร้านแตกเลยทั้งๆที่ร้านเขาก็แตกอยู่แล้วนะแต่พอเรารีวิวแตกกว่าเดิมอ่ะร้านนี้ขอมอบให้กับทาราดานทาราดานทันร้านแซ่บตะแคงลินนะคะยำ20บาทค่ะคือแบบทุกอย่างราคา20บาทเท่านั้นเองจากทุกเมนูเหมือนเดิมทุกคนมันเป็นยำที่รสชาติดีเหมือน100กว่าบาทเลยอะเป็นน้ำยำที่ดีมากมีแบบใส่ปลากับไม่ใส่ปลานะคะโมจำได้เลยว่าปูอะก็คือได้ปูมาเป็นตัวๆเลยนะเว้ย20บาทหอยแครงคือตัวใหญ่มากแล้วก็กุ้งก็คือเป็นกุ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยดีมากใครที่ชอบกินยำนะคะแล้วก็ราคาถูกไปตามเลยค่ะแซ่บตะแคงลิ้นยำ20บาทค่ะร้านนี้นะคะเป็นสาขาบุฟเฟ่ที่ราคาไม่เกิน100บาทนะคะมีทอนทุกร้านค่ะทอนกี่บาทครับ1บาทบ้าง20กว่าบาทบ้างบางร้านนะคะมีทอน40บาทเลยนะคะแบงค์ร้อยกอยใจอันดับ3เรามอบให้กับจุ่มหม้อเบลเลอร์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นยาง99บาทมีกุ้งพูดแค่นี้แหละจบอันดับ2สำหรับคนที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะร้านต้มหมูกระทะค่ะติดคอมเมนต์มากค่ะร้านนี้ดีมากต้มหมูกระทะราคา99บาทไม่จำกัดเวลาหมูไม่อั้นไข่ไม่อั้นมาม่าไม่อั้นหมูเส้นไม่อั้นมีอาหารทะเลมีกุ้งมีปลามีหมึกกรอบร้านนี้นะคะหมูเขาหมักแบบไม่อมน้ำนะคะหมูเป็นแบบหมูชิ้นๆ นะคะมีกุ้งด้วยนะคะมีไข่ด้วยทุกอย่างไม่อั้นนะคะสุดท้ายนะคะร้านอันดับหนึ่งนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากรุงเทพจะมีร้านบุฟเฟ่ที่ดีๆแล้วก็ราคาแบบว่าย่อมเยาขนาดนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าร้านนี้อยู่ที่ลาดพร้าวนะคะและราคาเพียง49บาทเรือมีแกงเขียวหวานด้วยวันนั้นที่เราไปอ่ะเราจำได้เลยแล้วมีขนมหวานด้วยแกงเขียวหวานอร่อยมาก49บาทแกงเขียวหวานดีมากนะคะไปลองค่ะสาขานี้ชอบมากเลยอย่าประกาศแล้วนะคะสาขาอะไรครับสาขาตลาดนัดดีเด่น2020นะคะถ้าใครชอบที่แบบว่าไปตะลุยกินตลาดนัดอะไรเงี้ยสามารถดูได้นะคะในเพลย์ลิสต์ตะลุยกินนะคะปีนี้ไปตะลุยกินแล้วประมาณ10ตลาดนะคะชอบมากเวลาตะลุยกินตลาดนัดนะคะเราจัดอันดับมาให้3ตลาดนัดเด็ดที่ทุกคนควรไปนะคะตลาดแรกนะคะตลาดวังหลังค่ะตะลุยกินที่วังหลังนะคะงบ 1,000 บาทที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยจริงๆตลาดที่2นะคะตลาดท่าแพค่ะท่าแพเชียงใหม่นะครับใช่ค่ะตื่นมัวทำไมตะลุยกินค่ะทุกคนมีงบ 1,000 บาทที่ตลาดท่าแพนะคะหมายโคตรใหญ่ส่วนตลาดอีกตลาดหนึ่งนะคะบอกเลยว่าเด็ดที่สุดดีที่สุดในรอบปีที่เราไปมาเลยนะคะทุกร้านอร่อยมากและทุกร้านมีซิกเนเจอร์ของตัวเองและราคาถูกมากอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอมอบรางวัลตลาดดีเด่น2020ให้กับท่านตลาดเดินตลาดนี้หรือมาสุราษฎร์ต้องกินร้านนี้ไม่กินถึงว่ามาไม่ถึงจริงจริงอร่อยจริงทอดมันโคตรดีผัดไทยก็ดีโตเกียวก็เลิศปลาท่องโกก็อร่อยปลาท่องโกก็อร่อยเห็ดทอดก็ดีปูทอดอร่อยเหมือนตลาดตัว QC ว่าแบบถ้าไม่อร่อยไม่ใช่อุ้ยขนมเป็ดปูคือดีมากกัดเข้าไปละลายในปากอ่ะ
ทุกคนมีตังค์ร้อยหนึ่งอะถ้าไปตลาดเนี้ยได้กินประมาณ5ล้านจริงจริงจริงพอร้านหนึ่งขายประมาณ20บาทใครที่แบบว่ามีโอกาสไปสุราษฎร์ธานีที่นี่คือดีมากทุกคนแนะนำเลยค่ะตบมือค่ะอยากกินนะครับไปเลยได้ปะโอเคที่เชียงใหม่ตอนนี้เชียงใหม่อะไรครับเนี่ยออกกำลังกายระหว่างประกาศรางวัลค่ะรางวัลสาขาต่อไปนะคะจังหวัดอร่อยย่อยไม่ทันค่ะอันนี้คือเราจัดมาแค่จังหวัดเดียวนะคือถ้าคุณมาที่นี่คุณต้องเตรียมกระเพาะไว้เยอะๆเพราะว่าจังหวัดนี้ของอร่อยเยอะมากครับเราขอมอบรางวัลจังหวัดอร่อยย่อยไม่ทันให้กับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่เราอยู่ตอนนี้นี่เองนะคะจะบอกเลยว่าตามสถิติช่องโมจิโกะนะคะปีนี้เป็นครั้งที่3ที่เรามาเชียงใหม่นะคะตั้งแต่เราเป็นคอนเทนต์สายฟูลเลเวอร์เราก็มาเชียงใหม่เราได้คอนเทนต์ตลอดเลยเว้ยเพราะว่าเก็บไม่หมดสักทีคือร้านอาหารมันเยอะจริงๆและร้านแต่ละร้านมันมีความ OG อยู่อ่ะใครที่เป็นสายฟูลเลเวอร์นะคะควรมาเชียงใหม่เลยค่ะคุณจะได้กินแต่ของอร่อยๆนะคะครับพอละเหนื่อยส่วนรางวัลสาขาสุดท้ายนะคะที่เราอยากจะมอบให้นะคะกับร้านนี้นะคะเรามีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะเป็นร้านอาหารที่ไม่ใช่แค่ช่องโมจิโกะไปนะคะหลายช่องต้องไปนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ดังแล้วก็เป็นร้านที่มีกระแสดังมากนะคะขอมอบให้กับร้านจ๊ะจ๊ะแล้วเมเลซ่าซ่าโอ้ยเจ๋อโอ้โหโอ้โหมองแม่ใจสองโอ้ใจสองกระดาษของกระดาษลูกของกระดาษหน่อยหนึ่งสองสามปุ๊บกิติบัตรค่ะเย้เย้ร้านนี้ไม่ได้แค่ดังอย่างเดียวคาแรคเตอร์ของร้านชัดเจนมากด้วยความที่เป็นสตอรี่คนขายเนี่ยดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาใส่คาแรคเตอร์ของตัวเองลงไปในอาหารใส่พริกเยอะๆมีสตอมีอะไรคือสร้างซิกเนเจอร์ของตัวเองอะทำให้คนไปกินนะรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันส้มตำที่แบบก็คือส้มตำนั่นแหละแต่ทำไมต้องโจโจอะนี่แหละค่ะคือขวัญใจมาเยอะเยอะโอเคใช่ฝากร้านด้วยจบไปแล้วนะคะกับพาร์ทโมจิโกะอวอร์ดเป็นการจัดอันดับตามสิ่งที่โมชอบสิ่งที่โมรักร้านอาหารที่โมปัดปลื้มถ้าใครรู้สึกว่าแบบชอบอะไรเหมือนเราอยากกินอะไรเหมือนเราก็ไปตามที่เราจัดอันดับได้นะคะแล้วก็ขอบคุณร้านอาหารมากๆทุกร้านเลยนะคะถึงร้านที่เราไม่ได้กล่าวแล้วก็ร้านที่เรากล่าวไปนะคะขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่โมจิโกะให้ถ่ายทำตลอดทั้งปีเลยค่ะเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายนะคะพาร์ทนี้อาจจะดูซีเรียสหน่อยนะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะก็สามารถสคิปส่วนนี้ไปได้เลยนะคะแต่ว่าเราอยากพูดความในใจอยู่คนดูเพราะว่าเหมือน1ปีที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดการแบบพูดกันจริงๆเลยพาร์ทนี้จะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวโมในปีที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เราจะกำลังจะเกิดขึ้นในปีต่อไปโอเคนะคะทุกคนเคยท้อไหมคะโมคือหนึ่งในนั้นที่โมอ่ะเคยแบบเคยท้อเคยรู้สึกแบบหาตัวเองไม่เจอก็เกิดขึ้นในปีนี้นี่แหละในปีที่เหมือนมันมีโควิดมันมีอะไรต่างๆมันเลยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจากที่เราแบบว่าถ่ายคอนเทนต์ต่างประเทศต่างจังหวัดใช่ไปถ่ายที่ไหนก็ได้แต่พอมีโควิดช่วงที่มันต้องล็อกดาวน์ปุ๊บเราก็ไปไหนไม่ได้เลยได้แต่ทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเป็นช่วงที่เครียดเหมือนเราหลงทางเราทำคอนเทนต์มานานมาก5ปีแต่อยู่ซีเราก็รู้สึกเหมือนหลงทางอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงต่อฉันจะทำอะไรที่แบบว่าเอ้ยคนดูแบบชอบวะอะไรอย่างเงี้ยความสุขในการทำลดลงเรารู้สึกว่าเราตื่นมาเราแบบกดถ่ายพอกดจบปุ๊บเราวางกล้องแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ยิ้มเราไม่มีรอยยิ้มในชีวิตเรารู้สึกได้เลยว่าเราถ่ายเหมือนตอนนั้นเราถ่ายเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอ่ะมันก็เลยเหมือนทำให้คนดูก็รู้เหมือนกันยอดวิวก็ไม่ค่อยสูงมากแต่ว่ายอดวิวก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรอกโมนะแต่องค์รวมในช่วงล็อกดาวน์ช่วงนั้นอ่ะทำให้โมรู้สึกแบบรู้สึกหดหู่มากเลยเว้ยเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาประกาศกับทุกคนว่าเฮ้ยหลังจากนี้เราจะเป็น
สายกินนะเราจะเป็นฟู้ดเลเวอร์นะอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะพอเราเป็นปุ๊บคนดูรักเราเราก็แฮปปี้เราก็มีความสุขทีมงานแฮปปี้เราได้ไปเที่ยวเราหาอะไรกินอร่อยอร่อยเราได้ถ่ายทอดความสุขให้กับคนดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เขียนมาว่าชอบตอนกินมากเลยหรือว่าคอมเมนต์ที่บอกว่าไซด์เอฟเฟกต์มันไม่ค่อยดีเราก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็แต่ว่าทุกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเราก็แฮปปี้ในช่วงครึ่งปีหลังพอเราแฮปปี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากพัฒนาว่ะจากการที่เราไปต่างจังหวัดมากขึ้นเราไปถ่ายคลิปต่างจังหวัดเนี้ยเราเห็นหลายๆมุมที่มันนอกจากร้านอาหารน่ะเราเห็นมุมของแบบวิถีชีวิตของคนเราเห็นบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งแบบสถานท่องเที่ยวสวยๆอ่ะแต่ว่าในปีนี้เหมือนเราไม่มีโอกาสได้เผยแพร่หรือว่าถ่ายทอดมุมมองในส่วนนี้ให้กับคนดูสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเราทำแต่แบบอาหารทำแต่กินอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าปีหน้าเราจะถ่ายทอดมุมมองอื่นมากขึ้นจากการที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราเห็นแล้วว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความน่ารักอีกหลายแบบที่เราอยากจะถ่ายทอดอยากจะทำคลิปให้ทุกคนดูเว้ยนั่นก็คือการท่องเที่ยวพูดรวมๆเลยแล้วกันก็คือการท่องเที่ยวเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำถ้าประเทศเปิดปุ๊บโมเนี่ยแหละจะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ไปต่างประเทศขนาดนั้นเลยเว้ยเรารู้สึกเราอยากไปเที่ยวเราอยากทำคอนเทนต์กับการท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นแหละค่ะก็เลยปีหน้านะคะคอนเทนต์ช่องโมจิโกะจะไม่ได้มีแค่ของกินอย่างเดียวแล้วค่ะครับผมจะมีเรื่องการเที่ยวการใช้ชีวิตการบล็อกการดูวิถีชีวิตคนมีอะไรหลากหลายมากขึ้นคือกลับมาเป็นไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมโดยที่จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบในการกินนะคะเหมือนเดิมเป็นเรื่องที่ยังไงแล้วก็ละทิ้งแล้วก็เราเอาออกจากตัวเราไม่ได้เพราะว่าจิตวิญญาณเราได้ฝังแล้วว่าเราอ่ะเป็นฟู้ดเลเวอร์เรารักในการแล้วมันดวงชะตามันถูกกันคนที่ชอบดูเรากินก็ยังสามารถดูคอนเทนต์การกินของเราได้ต่อไปแต่แค่จะมีคอนเทนต์เพิ่มเติมเท่านั้นคือคอนเทนต์เรื่องการท่องเที่ยวครับผมเราตื่นเต้นมากกับการที่เราจะได้ทำคอนเทนต์เพิ่มเติมแต่ภายใต้การตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลเล็กน้อยว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไงเราอ่ะมีความสุขเราทำแล้วเราชอบคนที่เป็นแฟนคลับเราติดตามเรามา 5-6 ปีอ่ะจะรู้สึกยังไงเราก็เลยแค่จะมาบอกก่อนว่าในปีหน้าเนี่ยถ้ามันแปลกๆถ้ามันมีอะไรรู้สึกตังหิดให้รีบคอมเมนต์มาบอกช่วยรีบเตือนสติโมหน่อยว่าเฮ้ยพี่คะอันนี้หนูชอบมากเลยกับพี่คะหนูรู้สึกว่าหนูดูแล้วมันแบบเอ้ยคอนเทนต์นี้มันนิ่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการเป็นยูทูบเบอร์มันไม่มีตำราที่ไหนเลยอ่ะมันมีแค่สิ่งเดียวคือเราเรียนรู้ได้จากคนดูเท่านั้นว่าเราทำคอนเทนต์อะไรแล้วดีและเหมาะสมกับคนดูนะคะใช่ขนาดแหละค่ะก็แค่อยากขอฝากทุกคนฝากเนื้อฝากตัวอีกรอบนึงนะคะว่าเราฝากทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าใจให้หน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์ใหม่ๆของเราหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงอะไรที่ชอบช่วยบอกหน่อยแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เราเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยเพราะว่าคอมเมนต์ของทุกคนมีความหมายมากๆมันเป็นเท่ากับคำแนะนำหนึ่งคำที่ทำให้โมจิโกะและทีมเราพัฒนาไปได้ดีขึ้นดีขึ้นและโตขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละค่ะโอเคจบแล้วค่ะสวัสดีเด็กผู้ชมเฮ้ยเราต้องพูดอีกนิดนึงอ่ะเราละทิ้งใส่เลือดคอมเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้จริงเราต้องขอขอบคุณยูนิมมานเชียงใหม่นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราในครั้งนี้นะคะที่ยูนิมมานเนี่ยใกล้แหล่งกินมากอยู่ติดนิมมานคือเดินลงไปก็คือกินลูกชิ้นเห็ดหอมได้เลยแล้วก็แบบที่ท่องเที่ยวเยอะมากอย่างที่เราบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อร่อยย่อยไม่ทันก็เลยเลือกเป็นจังหวัดที่เราจะมาปิดท้ายปีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะกดกริ่ง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 ต้องเลือดต้องปังต้องสวยต้องปุ๊บปุ๊บได้เย็ดใช่ไหม